รักเขาชอบเขาอยากสนับสนุนเขาดูโฆษณาให้เขา30วินาทีนะคะพอบอรครับในยิงนี้อีกแล้วครับตอนที่4 1 1รงบาโรงบาหารเมืองผิงเฉิงหลังจากได้ยินข่าวสิงเพ่สื้อบาดเจ็บกู้ชิงโจก็รีบไปที่โรงพยาบาลทาหารเมืองผิงเชิงอย่างเร่งด่วนเพราะฉันทั้งหมดเป็นเพราะฉัน คือซูเฟยเป็นหล่อนจริงๆด้วยเหมือนที่ฉันกังวลไม่มีผิดพอหล่อนมาก็เกิดเรื่องขึ้นทันทีคุณชิงโจเอ๊ะเธอเองเหรอทำมมทำไมฉันเข้าเยี่ยมในพ้ได้หรือเปล่าได้แน่นอนครับเชิญครับฉันก็อยากไปเยี่ยมพี่ใหญ่เหมือนกันคุณซือเฟย ท่านในพลพักผ่อนอยู่ครับแล้วหล่นละ่ะทำไมหล่นถึงเข้าไปได้ละ่ะไม่ว่าใครก็ขวางคุณกู้ไม่ได้ครับคุณกู้เป็นอีกครึ่งชีวิตของท่านในพลครับคุณซูเฟยผู้ใต้บังคับบัญชาจะส่งคุณกลับไปพักผ่อนนะครับคุณก็ไม่อยากให้ท่านในพลต้องตื่นขึ้นเพราะเสียงดังใช่ไหมครับ ฉันนึกว่ากูชิโจโไม่มีเกียรติและหลายอย่างอายอย่างถึงที่สุดฉันนึกว่าเรื่องระหว่างพี่ใหญ่กับกู้ชิงโจทําให้กู้ชิงโจอับอายจนไม่กล้าสบตาใครแต่ฉันคิดผิดพี่ใหญ่เห็นผู้หญิงคนนี้เป็นเหมือนชีวิตของเขาเขาไม่ได้เห็นแค่กู้ชิงโจเป็นชีวิตของเขา พวกพ้องของเขามองกู้ชิงโจเป็นนายหญิงด้วย <c oughs> กู้ชิงโจเป็นอีกครึ่งชีวิตของพี่ใหญ่ฉันสิงไพรซื้อสิงไพรซื้อนายต้องรีบหายนะอ,อจริงโจทำไมถึงมานอนอยู่ตรงนี้ เคยก็ได้ท่านในพลท่านในพลคุณอย่าขึ้นไหวสิครับมาครับผมจะช่วยเออช่วยอุ้มตามหมอทหารมาท่านในพลผมจะไปหาหมอทหารเดี๋ยวนี้ครับคุณนอนลงก่อนเถอะครับหนึ่งชั่วโมองต่อมาท่านในพลครับไม่ได้มีอะไรร้ายแรงครับน่าจะเป็นเพราะทำงานหนักเกินไปและเป็นหวัดจากลมเย็นให้ยาสัก สองสามวันก็ดีขึ้นแล้วครับอคุณก็ให้ยาเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้ฉันพูดว่าจะอุ้มคุณจริงจอเหรอตายแน่ฉันจะต้องโดนท่านายพลฆ่าตายแน่ฉันต้องโดนนายพลฆ่าตายแน่ฉันต้องโดนนายพลฆ่าตายแน่ ไปหยิบแหวนที่ฉันเตรียมไว้ก่อนหน้านี้มาให้หน่อยสิแหวนหรือว่าคุณจะขอข,ขอคุณชิงเจ้แต่งงานเหรอครับเลิกพูดจาไร้าสารละแล้วรีบไปหยิบมาซะครับขอบคอุครับในอย่างนี้แล้วครับตอนที่สี่รสิบสอง นี่ก็หนึ่งวันหนึ่งคืนเต็มเต็มแล้วทำไมยังไม่ฟืน้นอีกฉันต้องไปแล้วชิงโตอ,อย่าไปนะสิ่งใพ่ซื้อว่าไงนี่เธอฝันถึงฉันอยู่เหรอเป็นห่วงฉันใช่ไหมละ่ะทำไมน่ะถึงนั่งอยู่ละ่ะหัวนายถูกกระทบกระเทือนนะป่วยหนักซะขนาดนี้นายจะขยับตัวตามใจชอบไม่ได้ ต้องนอนให้เยอะๆสิฉันนอนหัวก็ปวดอยู่ดีนี่ป่านนี้แล้วนายยังยุ่งวุ่นวายอีกโอ๊ยนายไม่เป็นไรใช่ไหมห่มวงฉันสินะงานให้ฉันกอดซะหน่อ,นอยก็ไม่เป็นไรแล้วล่ะช่างเถอะเขาเป็นคนไข้ฉันไม่ควรขัดขืนอะไรเขา แต่ว่าทำไมนายถึงได้เป็นแบบนี้ล่ะฉันฐานทัพทหารของสิงเพยสือถูกสร้างอยู่บนภูเขาทุกครั้งที่ฝนตกถนนไปสู่ภูเขาจะลื่นมากกว่าเดิมพี่ใหญ่รอฉันด้วยรีบเดินกันหน่อยสิแผลที่ขาเธอยังเจ็บอยู่รอเปล่าซูเฟยเธอไม่น่าตาม,มาเลย มาพี่จะพยุงเธอเองพี่ใหญ่เขาทำไมพี่ใหญ่เขาถึงได้เดินเร็วขนาดนั้นเมื่อก่อนเขาไม่เคยไม่สนใจฉันแบบนี้เลยซูเฟยเธอมาถึงกองทัพทหารเธอก็ต้องปฏิบัติตามกฎของกองทัพถ้าเขาปฏิบัติต,ต่อลูกน้องอย่างเท่าเทียมกันไม่ได้เขาจะสั่งลูกน้องได้อย่างไงล่ะ พี่รองพี่ดืมไปแล้วเหรอว่าฉันโตมาในกองทัพกับคุณพ่อนะฉันรู้กฎเกณฑ์ของกองทัพดีไม่ต้องรบกวนให้พี่สั่งสอนฉันหรอกพี่รองไม่จำเป็นต้องพยุงฉันหรอกเดินไปก่อนเลยฉันจะเดินตามไปเองก็ได้งั้นเธอก็รีบตามมาล่ะหนูรู้แล้วพี่เดินไปเถอะฉันเข้มงวดกับโซเฟย มาออกไปไหมนะพี่รองจับฉันไว้ทีเท้าฉันเจ็บดูงบายฉันเชื่อว่าตัวเองไม่ได้มองผิดไปนั่นมันไม่ใช่อุบัติเหตุพี่ยหญตอนนั้นซูเฟยยื่นมือออกมาผักมูซ้อจริงๆ ไม่นึกเลยว่าครั้งนี้เธอถึงกับฆ่าญาติพี่น้องตัวเองฉันเกือบตายไปแล้วจริงๆทำไมถึงไม่พูดอะไรเลยล่ะถ้ามูซื่อตายในเมืองผิงเฉิงคนทั้งโลกคงคิดว่ามูซื่อกับฉันต่อสู้กันเพื่อแย่งชิงโจสิ่งไพ่ซื่อพี่น้องแตกกันจนฆ่ากันเองแม้แต่ท่านกองพลก็จะอายคาดแค้นชิงโจ ไรไปนะ่ะปวดหัวอีกแล้วเหรอฉันไม่ยอมให้เรื่องนี้เกิดขึ้นเด็ดขาดเลยพอว่ะครับในยิงนี้แล้วรับตอนที่413ทําไมไม่พูดอะไรเลยล่ะที่เกิดเรื่องกับนายครั้งนี้เกี่ยวข้องกับซูเฟยใช่ไหมอย่าพูดถึงหล่อนเลยเทียบกับหล่อนแล้วฉันมีเรื่องสําคัญที่จะพูดมากกว่านั้นอีกนะนั่งอยู่ตรงนั้นเลยห้ามขยับ เรื่องสำคัญกว่าเขากำลังหนีอยู่ชิงโจแต่งงานกับฉันนะทำไมถึงรีบซื้อแหวนขนาดนี้ล่ะฉันก็ตอบตกลงกับนายไปแล้วไม่ใช่หรอก็เพราะว่าฉันทนรอที่จะแต่งงานกับเธอไม่ไหวแล้วล่ะเมื่อก่อนต่อให้ตายฉันก็ไม่รู้สึกเสียายอะไรแต่ตอนนี้ฉันมีเธอแล้วชิงโจของฉัน ขมขื่นขนาดนี้กลายเป็นคนตัวคนเดียวไปแล้วฉันกับยังไม่สร้างครอบครัวให้เธอเลยอีกครึ่งเดือนเรามาจัดงานแต่งงานเถอครึ่งเดือนจะฉุกลรหุกไปหน่อยหรือเปล่านะแล้วก็อาจจะไม่มีคนมาร่วมโอยพอรให้พวกเรามากนักหรอกนะไม่เป็นไรฉันไม่ ไม่ต้องการคำอวยพรของคนอื่นหรอกฉันมีแค่เธอนายเป็นอะไรไปชิงโจไม่ต้องห่วงฉันไม่ซื้อสิ่งเพยซือกู้ชิงโจและเหล่าหมอทหารเรียไปฐมพยาบาลสิ่งเพยซื้อโดยด่วนสามวันต่อมาในที่สุดสิ่งเพยซือก็ฟืน้นเป็นยังไงบ้าง ยังรู้สึกไม่สบายตรงไหนหรือเปล่าเธอเธอคือใครในะได้ได้จำฉันไม่ได้เหรอจะเป็นไปได้ยางไงเล่าถึงฉันจะลืมใครแต่ไม่มีทางลืมเธอหรอกนะ <c oughs> <c oughs> อย่าร้องสิฉันก็แค่รอเล่นเองถ้ารอเล่นแบบนี้อีก ฉันจะไม่สนใจในายอีกแล้วนะก็ได้ก็ได้ฉันจะไม่ก่อกวนอีกแล้วอย่าโกรดฉันเลยนะชิงโจแค่ก่อกวนจริงๆเหรอไม่ใช่สีหน้าอารมณ์เขาดูไม่เหมือนเสียแ้งขึ้นมาเลยแผลเขาต้องสาหัสมากแน่เลิกคิดจะทำอะไรบ้าๆเพื่อตบตาฉันได้แล้ว บอกความจริงฉันมาเลยนะที่นายเป็นอย่างนี้เพราะซูไฟยใช่ไหมใช่ฉันควรซื่อสัตย์กับชิงโจอยา่างสมบูรณ์ละไม่มีความรับอะไรกับเธอได้ฉันจะเล่าให้เธอฟังวันนั้นฉันพาซูเฟยกับมูซื่อไปที่ค่ายทหารจากนั้นสิงคพ่อสือก,ก็เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นวันนั้นให้กู้ชิงโจฟังจนจบ หลังจากที่สิงเพย์สื่อเล่าจบนายบอกว่าซูเฟยคิดจะผักงูซื้อตหน้าผาหรอสิงเพย์สือ่อฉันไม่สนหรอกนะว่านายจะเชื่อหรือเปล่าการพึ่งผ่านายนในแบบฉบับของซูเฟยมันเกินขอบเขตพี่น้องทั่วไปฉันรู้แต่ว่าไม่ว่าจะพูดยังไงหล่อนก็โตมา กับฉันพี่ไอจิงโจ้ฉันอยากจะให้โอกาสหล่อนอีกสักครั้งเธอคิดว่าไงคนบาดเจ็บคือนายนายตัดสินใจจะให้อภัยหล่อนฉันก็เห็นด้วยฉันเป็นพี่ชายของหล่อนฉันมีหน้าที่ต้องอบรมสั่งสอนหล่อนฉันเข้าใจ ฉันไปดูก่อนนะว่ามู่ซื้อเป็นยังไงบ้างพวกนายก็คุยกันดีๆล่ะพี่ใหญ่ยังไม่เปลี่ยนเสื้อผ้าที่สก,กปรกนั่นอีกเหรอช่วงไม่กี่วันมานี้หล่อนก็ไม่ได้มีช่วงเวลาที่ดีเหมือนกัน เรื่องจะเป็นยังไงก็แล้วแต่นะคะแต่ขอสปอยไว้นะที่นี้เลยว่าเรื่องมันกำลังจะไปในทางที่ดีขึ้นค่ะแต่ในทางที่ดีขึ้นนะคะนิชาอ่านไปถึงตอนล่าสุดแล้วนะก็อยากจะสปอยอีกเรื่องหนึ่งว่ากำลังจะมีคนป่วยและจากไปค่ะแต่จะเป็นใครนั้นก็รอติดตามนะคะ